ขอขอบพระคุณนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ประธานการประชุมที่ให้เกียรติมาบรรยายให้เราฟังนะคะลำดับถัดไปเป็นการบรรยายในหัวข้อภารกิจสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเกียรติจากนายแพทย์บัญชาค้าของที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้บรรยายค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะครับเรียนท่านพี่สุภกิจนะครับต้องเรียกพี่ว่ารุ่นพี่แล้วก็ผู้บริหารอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมเครือข่ายสาธารณสุขทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญนะครับของการถ่ายโอนขออนุญาตขายของก่อนแล้วกันนะครับจริงๆก็จบแพทยศาสตร์แล้วก็อาจจะมีอนุวัตบัตรนิดๆหน่อยๆอันนั้นใช้เวลาสัก6ปีนะซึ่งก็เรียนแต่ผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขมา33ปีนะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะเป็นนักเรียนมากกว่าเป็นนักบริหารนะฮะก็คือเรียนรู้ตั้งแต่ภูมิภาคไปถึงส่วนกลางก็เคยอยู่กองเศรษฐไม่ใช่กองเศรษฐสมัยนั้นเป็นกลุ่มประกันอาชีพผมคือทะเลาะสปทช.เป็นหลักนะอันวิธีการทะเลาะก็คือต้องรู้ให้มากที่จะทะเลาะเขาได้ก็เลยได้เรียนรู้เรื่องสปทช.ไปตอนอยู่กระทรวงสาธารณสุขเยอะเลยครับนะฮะแต่บัดนี้ผมก็ลาออกก่อนเกษียณมา2ปีไปอยู่กับท่านนายกเรวัตอารีรองต้องเอ่ยชื่อเพราะว่าเขาชวนผมไปถ้าไม่ชวนผมก็ไม่ไปนะฮะไปเรียนโรงเรียนท้องถิ่น3ปีครับนะซึ่งผมก็อาศัยว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนน่าจะแก่ก็ยังไม่เลิกเรียนมั้งก็เลยมาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับทุกท่านนะฮะเพราะมันมีโจทย์ท้าทายอยู่สัก4เรื่องเรื่องแรกก็เห็นจะเป็นเรื่องของหลักการระบบสุขภาพที่วิสุภกิจพูดเมื่อกี้มันจะมาออกแบบให้เป็นวิธีการของท้องถิ่นซึ่งโจทย์น้องตุ๋ยก็บอกว่าให้หมอพูดเรื่องภารกิจสาธารณสุขท้องถิ่นพอเอา2คำนี่นะมารวมกันเนี่ยพอมาฟังพี่สุภกิจด้วยเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ไม่รู้จะลงตัวไหมนะต้องพูดคำนี้แล้วกันนะครับเพราะท้องถิ่นก็มีของเขากระทรวงสาธารณสุขเองหรือพวกเราที่อยู่ก็มีของเรานะฮะเรื่องที่2เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องของโมเดลรูปแบบที่เหมือนจะต้องออกแบบนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าพอ76จังหวัด76จอมันน่าจะคนละแบบกันอันนี้ก็ด้วยความห่วงกันนะครับว่าถ้าไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยแล้วระบบสุขภาพของประเทศมันจะเป็นยังไงมันจะเข้มแข็งจากอันดับ6ที่บี5ที่ธุรกิจว่านั้นมันจะถอยไปไหนหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องที่3ที่สำคัญที่สุดนะครับผมกลับว่าเรื่องสำคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่ากองสาธารณสุขนะครับจะมีสมรรถนะด้านสาธารณสุขอย่างไรแบบไหนและต้องบอกว่าเพื่ออะไรของเขาด้วยนะเพราะลำพังแค่บอกว่าให้ไปทำโน่นนี่กองสาธารณสุขที่เป็นข้าราชการบอกว่าฉันเคยทำเชิญอสมมาแค่เปิดงานให้นายกตบมือนะตบมือนายกนะจบแต่ตอนนี้มาทำงานเชิงระบบที่เป็นงานประจำที่ยั่งยืนด้วยมันหนักนะแล้วท่านได้อะไรนี่น่าสนใจนะสุดท้ายเหมือนกับบอกว่าและส่วนกลางควรจะมาทำอะไรบ้างผมจะลองไปดูนะเรื่องที่1หลักการครับผมคิดว่าวันนี้โดยกฎหมายเรื่องของการถ่ายโอนเนี่ยนะมันชัดเจนนะครับเขาจะประเมินอบจ.ซึ่งผมชักจะรู้สึกว่ามันเป็นการประเมินฝ่ายเดียวนะ2ว่าด้วยการถ่ายโอนส่งมอบโน่นนี่นั่นนะทรัพย์สินคน3เรื่องของการบริการก็เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งผมเรียนตรงๆนะครับที่เขียนไว้ยังเป็นแบบกระทรวงสาธารณสุขอยู่บุคลากรก็กรอบอะไรนะ72 14ผมว่าไม่รู้เอามาจากไหนนะเพราะบางที่ก็ไปแล้วไปไกลไปแล้วโดยเฉพาะบึงยี่โถเลยเนี่ยเงินอุดหนุนไม่เคยมีนะฮะมีครั้งแรกประเด็นที่สำคัญก็คือว่าแล้วท้องถิ่นจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำเป๊ะๆเหรอเมื่อพระราชบัญญัติแผนขั้นตอนกระจายอำนาจบอกว่าทำบริการสาธารณะโดยตอบสนองความต้องการประชาชนนะไม่ใช่ตอบสนองนายแล้วไม่ได้ตอบสนอง KPI นะฮะนายเปลี่ยนไหมครับนายเขาเป็นประชาชนนะครับเพราะนายกเป็นคนถูกเลือกตั้งมาแล้วต้องเน้นความมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นวิธีการของท้องถิ่นนะโจทย์ผมก็กลับไปครับถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยสิ่งที่กระทรวงเขามีอยู่3ตัวเนาะ1ก็คือมาตรฐานซึ่งอันนี้ผมว่ายังไงก็ต้องไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะมาตรฐานสากลมาตรฐานตามกฎหมายพ.ร.บ.ผู้เรื่องของเป้าหมายครับที่เป็นปัญหาตอนนี้คือท้องถิ่นบอกว่าไม่รับนะตัวชีวัดของกระทรวงสาธารณสุขไอ้ที่เอ็มอายุเอ็มไปแหละ
ต่เวลาทำไม่ทำมันเลยเห็นตัวเลขที่วิจารณ์ว่าพอรับถ่ายผลงานตกกล่าวรูดนะจริงด้วยปัจจัยอะไรเนี่ยผอ.แต้มต้องไปวิเคราะห์นะผมก็ยืนยันว่าอาจจะไม่จริงทั้งหมดนะเพราะว่าตอนนั้นสปช.มันออเทนพอเทนพับตกทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่ใช่ตกเฉพาะฝั่งของไม่ถ่ายโอนหรือถ่ายโอนนะเรื่องที่สามครับผมเข้าใจว่าวิธีการนี่แหละครับที่เป็นประเด็นที่เรียกว่ากระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นหน่วยงานส่วนกลางนะที่มีลูกอยู่ในภูมิภาคถูกไหมวิธีการก็ท็อปดาวด้วย KPI นโยบายลงมาแต่วิธีการของท้องถิ่นไม่ใช่ครับมันย้อนกลับลงมาเป็นบอททอมอัพเอาความต้องการของประชาชนมาทำพิจารณ์เขาเรียกว่าทำประชาพิจารณ์ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรครับระเบียบว่าด้วยมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนของอปทเนี่ยบอกว่า1การจัดทำแผนเนี่ยนะมันมีรูปแบบตามกฎหมายนะฮะและการจัดทำต้องมีข้อมูลนะซึ่งมาจากประชาชนแล้วสุดท้ายการทำต้องมี public hearing ก็คือต้องมีประชาคมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยจะหลอมรวมกันเป็นรูปแบบได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายสำหรับทุกท่านในขณะนี้รวมทั้ง ISPP ด้วยครับ แล้วกระบวนการท้องถิ่นมันเป็นยังไงครับ1ครับประชาชนเนี่ยที่ถามว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการแก้ปัญหาครับซึ่งปัญหาของเขาไม่ตรงกับ KPI นะครับไปดูตรงๆไม่ตรงกันนะฮะที่พี่สุกิตว่าอ้วนเป็นปัญหาแล้วก็อาจจะมีสภาพจากกลายเป็นอะไรโมโนโซเปียนเนี่ยกลายไปเป็นหมูเนี่ยแต่เขาไม่ได้สนนะฮะแต่เขามีเรื่องของเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นอนไม่มีใครไปดูเขากินดีอยู่ดีคือเฮลทีเออร์เริ่มมากขึ้นนะครับวันนี้รองนายแพทย์รองนายกผมเนี่ยตอนนี้ก็ทำไอเอฟทั้งที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้มาจากไหนนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องของสุขภาพที่เป็นเทรนด์เนี่ยที่เฮลทีเออร์เนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะนั้นทำอย่างไรครับถ้าเป็นเราพวกเราที่จะเข้าช่วยกันดูแลเนี่ยก็คือต้องมีระบบนะครับที่จะต้องแจ้งความเดือดร้อนและความต้องการเนี่ยอันนี้นะครับน่าสนใจเพราะว่าในระเบียบมหาดไทยที่ว่าด้วยการจัดการข้อมูลสำหรับทำแผนเนี่ยขยายให้ไปทำออนไลน์ก็ได้โดยเฉพาะในช่วงโควิดเขาเปิดไว้อย่างนั้นผมก็เลยว่าเนี่ยส่วนกลางจะมาช่วยทำยังไงให้ท้องถิ่นมีข้อมูลแล้วผมว่าข้อมูลเนี่ยมันน่าสนใจว่าจะเป็นข้อมูลของใครนะฮะตั้งโจทย์ไอ้ท่านคำถามไว้ในใจก่อนนะครับอันที่สองข้าราชการผมก็ชอบพูดตรงๆต้องไม่ตอเหลนะครับว่าถ้าไปพูดว่าขี้เกียจก็ไม่เชิงนะแต่จริงๆก็คือมีความมั่นคงและสมดุลในชีวิตไอ้คำนี้น่าจะดีกว่าคือ work life balance ไอ้ประเภท KPI ลงไปเดี๋ยวงานมา KPI ลงมาเนี่ยเลิกแล้วนะต้องกรอกอะไรเงี้ยต้องรายงานโน่นนี่นั่นเป็นภาระหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือต้องร่วมกับเครือข่ายเพื่อแบ่งภาระออกไปเวลาเราทำนี่เราจะสั่งลูกน้องนะพี่ธุรกิจเมื่อก่อนแต่ตอนนี้อบจ.เขาไม่มีครับเขาทำไม่ไหวแล้วครับเพราะกองสาธารณสุข5คน10คนขนาดสจ.มีเป็นร้อยนะฮะตอนนี้พอเหลือปั๊บมันกับควบสสอมมาบวกกับสจ.ให้กองสาธารณสุขทำแต่กำลังคนมันจึ้งเดียวเอาไม่ได้พี่ธุรกิจประเด็นของมันก็คือว่าพอถ้าเขาทำอย่างนี้ปั๊บเขาไม่ไหวเขาก็ต้องไปใช้วิธีแบบท้องถิ่นก็คือเอาเครือข่ายแกนนำสุขภาพเอาเงินอุดหนุนไปเติมให้เขาทำกันใครจะไปจัดการกลุ่มแกนนำเครือข่ายสุขภาพเหล่านี้อันนี้เป็นโจทย์ท้าทายนะฮะเมื่อได้แล้วก็อาจจะต้องร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับพม.ร่วมกับอะไรสารพัดในพื้นที่เขามีบทกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งสมาชิกสภาจังหวัดที่เขาเป็นกลุ่มการเมืองอยู่ด้วยเสนอแผนเสนอรูปแบบซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดอ่อนอย่างมากที่กองสาธารณสุขเองไม่มีก็คือการจะทำแผนที่เรียกว่าแผนสุขภาพที่ต้องรวมทั้งมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับวิธีของท้องถิ่นเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นแบบไหนเดียวกันเนี่ยรูปแบบการขับเคลื่อนงานก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเขาจะไปแบบไหนบางที่ก็ไปได้ดีแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ายังไปไม่ได้มากตัวสุดท้ายอาจจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะครับถูกไหมฮะการเมืองอบจ.เป็นสองระบบชัดเจนมากครับก็คือการเมืองมาจากฝั่งการเมืองหนึ่งส่วนไม่ใช่เหมือนพวกเรามาจากฝั่งราชการทั้งหมดนะครับท่านปลัดก็ราชการเราก็ราชการแต่เขามีการเมืองบวกกับราชการสองอันนี้มีประเด็นครับต้องเรียนพี่ฤพงศ์ครับถ้ามีการแข่งขันเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ก็มีสองพวกเหมือนกันแล้วมันฟัดกันไม่หยุดด้วยนะ คอยหาเรื่องจุดโหว่ฟ้องมันเลยมีเรื่องร้องเรียนเข้าไปในปปช.แล้วท้องเยอะมากที่ท้องถิ่นแต่นายกเป็นคนที่ก็ต้องการผลงานสู่ประชาชนต้องการเขาเรียกว่าคะแนนเสียงอะ
เพราะนั้นถ้าข้างบนเนี่ยประชาชนหลอมรวมมาเยอะๆเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากได้เยอะๆแล้วมาขอเขาเนี่ยโครงการแบบนั้นนะครับโอกาสจะได้รับอนุมัติสูงนะฮะถ้าข้างล่างสองอันนี้ไม่ทำนะครับนายกจะคิดเองแล้วครับเดี๋ยวทำสะพานทำถนนทำหลอดไฟโคมไฟใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะทำจุดนี้แข็งไงก็บอกว่าท่านนายกครับผมก็จีบสมัชชานะครับนายกนี่ตรงนี้มันมีชาวบ้านกลุ่ม 1,000 คนขอโครงการสุขภาพอย่างนี้ท่านอนุมัติไหมบอกอนุมัติแต่คุณทำนะโอนเงินให้อันนี้คือวิธีการแบบท้องถิ่นนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมว่าเดิมเนี่ยเรามีรัฐบาลกลางหรือราชการยิงเลยนะครับเรามีรปสตหรืออสสอหรือสาธารณสุขจังหวัดนะครับไปสู่ประชาชนเลยถูกไหมฮะแต่บัดนี้มันมีอบต.ไปอยู่ตรงกลางจึ้งเลยนะไม่คนสองคนเมาครับคนเมาคนแรกคือกระทรวงสาธารณสุขคนเมาคนที่สองก็คือองค์การปกครองส่วนจังหวัดกับอบจ.มีส่วนผสมดีอย่างปาจีนเพื่อนผมมาวันนี้คุณหมอสุรินทร์นะมันก็ออกมาดีแต่มีส่วนผสมเหี้ยมก็คือฟัดกันมันก็จะไปไม่รอดนะแต่วันนี้ผมคิดว่าโจทย์ใหม่ที่ต้องคุยกันคือทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายอาจจะต้องมองให้ชัดว่าแกนสำคัญในระบบภาคจริงก็คือตัวประชาชนซึ่งจะ help for on ได้ที่พิสุกิจบ้านเนี่ยมันคงต้องมีประชาชนที่มีความรอบรู้เพราะนั้นไม่มีทางครับอัญญารัฐทั้งหลายจะไปทำให้ประชาชนทุกคนส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลทุกเรื่องทุกหลังไม่ได้เพราะนั้นการจัดการให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพดีอาจจะเป็นโจทย์หลักของการกระจายอำนาจในวันนี้นะแล้วผมเชื่อว่านี่คือตัวคะแนนเสียงของนายกแต่วิธีการทำเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือชาวบ้านต้องบอกความเดือดร้อนได้นะครับแล้วปัจจัยสุขภาพตัวเนี้ยปัจจัยเอื้อเนี่ยก็คือตัวรปต.ว่าควรจะเป็นแบบไหนจะมีเครื่องมืออะไรจะมีระบบอะไรนี่คือปัจจัยเอื้อที่เราอาจจะบอกว่าเป็นทั้งสนามออกกำลังกายด้วยเรียกว่าเป็นโซเชียลดีเทอร์มินแนนต์หรืออาจจะเป็นเฮลตี้ซิตี้หรือปัจจัยเอื้อต่อความเป็นเมืองสุขภาพขณะเดียวกันผมคิดว่าสองอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท้องถิ่นเองเนี่ยเขามีกฎหมายแล้วก็มีงบประมาณแข็งนะอย่างอบจภูเก็ตเนี่ย1,500 ล้านแต่ผมบอกอาจารย์เลยผมไว้ตรงนี้เหมือนกันนะว่าวันนี้การกระจายอำนาจจุดเสี่ยงอันตรายมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งมันจะมีความเหลื่อมล้ำ76 จังหวัดเพราะอบจอย่างภูเก็ตเนี่ยงบปีหนึ่งเนี่ยรับประชากรแค่400,000เนาะมี1,500 ล้านแต่เราเหลียวกลับไปที่ปราจีนบุรีประชากร600,000นะครับมีงบประมาณประมาณ300-400 ล้านวันนี้นายกผมบรรจุเภสัชกรเข้าไป10 คนนะเงิน SML ไม่พอครับต้องใช้เงินอบจจ้างแพทย์คนละ100,000-102,000นะฮะใช้ราคากลางเอกชนผ่านกิจการเรียบร้อยแล้วนะแพทย์ลาออกจากโรงพยาบาลครับไปอยู่รปสต10 คนทันตแพทย์10 คนผมก็เลยคิดว่าโหทั้งนี้ภูเก็ตต่อไปนี้ใครจะอยู่ที่ไหนนะครับพวกเราทุกคนเนี้ยอาจจะต้องเลือกอบจรวยไว้ก่อนไหมนะฮะขณะที่บางจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้รับมาเป็น100-200นะพี่นะมีปัญหาเยอะแล้วครับว่าจะการยังไงกองตาสุก็มีไม่กี่คนนะฮะวันความเหลื่อมล้ำนี้ฝากอาจารย์แต้มนะครับว่าจะไปยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกฎหมายมีทั้งด้านดีก็คือให้วิธีการ3อย่างที่ผมบอกวิธีท้องถิ่นนะ1ทำเองครับทำเองแบบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพัฒนากรอบคนขึ้นมาสอบบรรจุหาได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปจ้างกันไปแต่วิธีที่2ก็คืออะไรครับใช้วิธีการที่ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการที่เราอุดหนุนนะฮะอาจจะให้สาธารณสุขก็ได้ไปทำเช่นโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเนี่ยนายกผมไปมอบเงิน30 ล้านเติมให้ตั้งศูนย์หัวใจไม่ได้ให้ทั้งหมดนะฮะแต่ขณะเดียวกันวิธีสุดท้ายที่ท้องถิ่นภูเก็ตใช้เยอะเลยผมว่าหลายที่ทำได้ให้เอกชนก็มาทำการแทนคนมีกระตังผมพี่สุภกิจว่าเท่าแก่อบจคือเท่าแก่นะครับนะมีความพร้อมมากที่จะให้ใครจ้างใครก็ได้อบจเกตจ้างเครือธนบุรีของหมอบุญซึ่งต้องมาบันได้ข่าวว่ากระทุนด้วยนะแต่ก็ทำให้โรงพยาบาลอบจภูเก็ตมันเหมือนกับมีความเป็นเอกชนอาจจะไม่ดีเท่ากับเอกชนจ๋านะแต่ว่าก็ดีกว่ารัฐนะ
เพราะวิธีการแบบจ้างเหมาเอกชนมี10กว่ารายการที่ภูเก็ตดีไงครับไม่ต้องทำเองแต่มันจะอาจไปกระทบต่อระบบสุขภาพที่ทำไว้ก่อนแล้วนะซึ่งมันอาจจะตะเปะสะปะหลากหลายหรือแตกต่างกันนี่คืออาจจะเป็นประเด็นอนาคต2อันนี้ครับที่ต้องการเพิ่มเข้ามาก็คือสถาบันวิชาการซึ่งแน่นอนมาอะไรในพื้นที่สถาบันอย่างของอาจารย์แต้มของISPP สวรส.อะไรแล้วแต่ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องมาช่วยกันนะครับว่าจะพัฒนาบุคลากรจะสร้างมาตรฐานวิธีการไม่ใช่เพียวทรายที่ประเภทว่าเฮ้ยมาตรฐานระบบสากลเป็นอย่างนี้ของกระทรวงเป็นอย่างนี้ตามกฎหมายนะแต่ต้องหมายถึงว่าเป็น implementation side เป็น R2R นะที่ต้องไปทำเอกชนล่ะอย่าปล่อยเขาลอยนวลนะครับก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมีความคล่องตัวสูงแต่ปัญหาเอกชนจะติดขัดตรงนี้ครับกฎหมายคือจ้างปั๊บท้องถิ่นออก TOR เองครับพี่ระพงมีรูรั่วเยอะมากแล้วสตง.เขารูรั่วเนี่ยไม่รู้เจตนาหรือไม่เจตนาแล้วครับมันเจอมันก็เลยมีปัญหากับเอกชนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีกลวิธีสักตัวหนึ่งที่หน่วยวิชาการนะครับช่วยศึกษาวิจัยรูปแบบแล้วเหมือนกับเป็นทีว่าใส่มือเลยทำกี่ทีก็ไม่ผิดเพราะสตง.ก็รับทราบแล้วปปช.ก็รับทราบแล้วสุดท้ายท้องถิ่นคุณหมอประวัติพูดคำหนึ่งที่ผมโค้ดมาได้ทำอะไรผิดไปหมดเป็นไปได้ไหมว่าช่วยกันทำไม่มีต้นแบบที่ไม่ผิดแล้วใส่มือท้องถิ่นนะครับแบบนี้ท้องถิ่นจะไปได้เร็วครับนะเมื่อกี้ผมเติมพี่สุภกิจนิดนึงมันมาว่าด้วยเรื่องนี้จริงๆคนชอบสบประมาทว่าท้องถิ่นทำได้แค่พื้นฐานแต่ผมว่าท้องถิ่นในประเทศไทยเอาบุญยี่โถละไม่เรื่องพื้นฐานเลยนะอบจ.ภูเก็ตตั้งโรงพยาบาลทั่วไปก็ไม่พื้นฐานเลยนะนะวันนี้ท้องถิ่นทำ4ต่อผมก็ให้ท่านจำง่ายๆคือ1เติมฐานให้เข้มแข็งเขาสามารถลงไปถึงตัวบุคคลนะครับผ่านเครือข่ายเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่า primary care ตัวแท้เนาะ2เติมทั่วให้เท่าเทียมที่ก็คือ primary care คือห่วงเหมือนกันนะว่าวันนี้ถ้าไปอบต.แล้วอีกที่นึงไปอบจ.นะมันจะเหลื่อมล้ำกันภายในจังหวัดด้วยเพราะนั้นคำว่าเติมให้เท่าเทียมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นว่าทำไมควรจะไปอบจ.นะฮะแต่ท่านอาจจะมีความเห็นต่างจากผมก็ได้นะครับเติมต่อให้เต็มโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยขาดตึกขาดอะไรนายกก็ไปเติมเงินให้ได้ขาดเครื่องมือก็ไปเติมเงินให้ได้นะนะแต่เติมยอดให้เยี่ยมเนี่ยหลายคนบอกว่าท้องถิ่นคงไม่มีปัญญามึงตั้งศูนย์หัวใจโทษนะครับอบจ.ภูเก็ตจะตั้งศูนย์หัวใจนะครับเอาซอสเอกชนแล้ววิธีสัญญาจ้างก็มีแบบพัฒนาลงเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้ทำพีระมิดแบบเดิมนะครับมันหัวกลับแต่ทำฐานให้แข็งให้ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทไม่รู้นะว่า primary care เนี่ยเดิมมันอยู่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้จะกลายเป็นเทอร์เทอรี่แคร์ที่ใหญ่แข็งแรงคนเข้าถึงได้เท่าเต็มนะอย่าลืมเอกชนนะครับเอกชนก็เหมือนกระทรวงสาธารณสุขครับพฤติกรรมเดียวกันนะครับเขาทำมาพันลี่น้อยมากแต่เทอร์เทอรี่เขาแข็งครับมันจะกลายเป็นพีระมิดสี่เหลี่ยมอันนี้ห้าเหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมนะที่เข้มแข็งไหมผมไม่รู้นะแต่ผมตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าวันนี้ถ้าเราไม่เมินว่าท้องถิ่นทำได้จำกัดก็จะไปแก้โจทย์ปัญหาข้อจำกัดของรัฐบาลส่วนกลางการท้องถิ่นเองก็มีโอกาสเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้มแข็งในทุกเรื่องนะอาจจะต้องมาประกบกันหรือเปล่านะอ้าวอันนี้คือตัวอย่างผมไปเร็วๆถ้าจะทำอะไรต้องนิยามจังหวัดใครจังหวัดมันนะของผมเป็นเมืองท่องเที่ยวพลเมืองภูเก็ตคือพลเมืองโลกไม่ใช่ 400,000 แต่เป็นล้าน2 2ระบบสภาพแบ่งเป็น3ระบบ4ต้องทำเศรษฐกิจร่วมด้วยตามที่ผู้ว่ากำหนดเพราะว่าวันที่ทำท่องเที่ยวเดียวเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยล้มท่านผู้ว่าผมท่านณรงค์ตอนนี้ท่านเกษียณแล้วต้องทำ12นะก็คือ2สุขภาพโทษครับเป็นแค่21ในระบบเท่านั้นน้องครับรบกวนหน่อยครับเป็น21เท่านั้นขอให้เพิ่มเรื่องของสุขภาพเรื่องของแกสโตรโนมีเรื่องของสปอร์ตแต่ละกันอย่าลืมยุทธศาสตร์แก้โง่จนเจ็บไปด้วยลองแฮปปี้มากเพราะอันนี้เป็นเรื่องของพับลิกนะช่วยกดด้วยครับต่อเลยครับ
าจารย์ชยานนท์ที่มอมาวิเคราะห์ปัญหาเรื่องของโง่จนเจ็บให้ก็เหมือนกับพี่สุภกิจเลยครับ NCD เป็นหลักเลยต่อเลยครับขอบคุณครับภูเก็ตมันเลยเจอโจทย์นี้ครับโจทย์ปลาจีนของพี่ตุลินไม่เหมือนกันนะฮะของผมบอกว่าจะจัดการปัญหาวัยและภาระโรคของประชากรภูเก็ตเนี่ยให้ได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งตังค์ด้วยอย่างไรนะก็เลยเป็นที่มาว่ามียุทธศาสตร์แบ่งบทบาทหน้าที่กันถ้าไม่ทำแผนจังหวัดอย่างนี้นะฮะพี่ธุรกิจมันจะไปคนละทิศทางกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับท่านผู้ว่าสั่งให้มาทำด้วยกันนะครับแล้วก็โรงพยาบาลวชิระกับเอกชนอยู่ตรงนี้เป็นด้านแข่งขันพวกเราท้องถิ่นต้องอบต.เทศบาลด้วยทำเรื่องของฐานรากปฐมภูมิสตช.ทำเรื่องรอปต.โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดที่เป็นเพื่อการศึกษาต้นแบบนะฮะเพื่อพัฒนาให้มาตรฐานตามมาตรฐานมหาลัยมอผลิตคนแล้วก็คนคว้าโนฮาวแล้วมารวมกันที่ศูนย์อำนวยการซึ่งขณะนี้น่าจะเป็นอบจ.พอดูปฐมภูมินะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ท้าทายแบบหนึ่งว่าถ้าจะทำโรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลออนไลน์ผมก็เลยตั้งคำถามว่าตอนนี้ข้อมูลควรจะเป็นของใครผมนึกถึงเป๋าตังครับพี่ระพงศ์เป๋าตังค์มันของคนทั้งประเทศเลยนะกสปชก็อยู่ในนั้นรัฐบาลก็อยู่ในนั้นอบต.ท้องถิ่นอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะครับผมเรียกว่าข้อมูลตอนนี้ถ้าท่านปล่อยให้อบต.เทศบาลหรืออบจ.ทำทั้งประเทศเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะประเทศมันควรจะมีnational แพลตฟอร์มเรื่องนี้ไหมแต่ยี่ห้อนะต้องเป็นยี่ห้ออบจ.นะย้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าท่านไม่ต้องหาเสียงนี่แต่อบจ.ต้องหาเสียงนะครับสองทำเรื่องของสถานีในหมู่บ้านหรือศูนย์สาธารณสุขพื้นฐานยวนให้เพิ่มขึ้นอีกได้ไหมโดยอบต.กับเทศบาลอันนี้เป็นโจทย์ท้าทายนะครับว่าอบต.เทศบาลพี่ระบบก็ค้อนมาทำไมยกให้อบจ.แล้วผมตั้งอยู่หน้าบ้านมันชัดๆอบต.เนี่ยผมบอกนะผู้ว่าผมบอกไปทำอย่างอื่นทำเซเว่นอีเลเว่นสุขภาพสิซึ่งขณะนี้กทม.มี50สถานีสุขภาพเกิดขึ้นแล้วเนาะผมคิดว่าเป็นต้นแบบได้แล้วเป็นรูปแบบที่ดีครับเพราะสปช.เอาเงินมาจ่ายให้รปต.ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีหมอแต่เน้นสร้างเสริมนะครับกำลังคุยกันว่าพอเอาหมอลงที่อบจ.ผิดลงมากๆเนี่ยกลัวว่าจะไปรักษาอย่างเดียวนะฮะโรงพยาบาลอำเภอต้องแอดมิดเป็นหลักใช่ไหมครับไม่ใช่ภาพสาวพอดีขี้รั่วไม่งั้นเจ๊งหมดซึ่งตอนนี้ท่านปลัดประกาศมีเงินสำรองอยู่แค่ 20,000 ล้านใช้3เดือนเจ๊งนะฮะเพราะนั้นโรงพยาบาลอำเภอต้องเปลี่ยนครับไปแอดมิดรับโรคยากราคาแพงโรงพยาบาลศูนย์ยิ่งต้องทำใหญ่ครับโรคยากๆก็ไปอีกแล้วก็ช่วยผลิตบุคลากรการแพทย์ให้เรานะแล้วถ้าผลิตแพทย์ให้ไปอยู่รปต.ครับผลิตง่ายครับแต่ผลิตแพทย์ให้ไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอยากนะฮะต้องให้มหาลัยผลิตอันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรูปแบบใหม่นะคดของอบจ.ทั้งหลายว่าตัวอบจ.เองต้องเป็น new public management ไม่ใช่เป็นพื้นถิ่นที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการยุคใหม่2โรงพยาบาลก็ต้องทันสมัยขึ้นรปต.ก็ต้องเป็นเวลเนสที่สมาร์ทขึ้นมีเรื่องของดิจิทัลเฮลท์เซชั่นที่อาจจะมองว่านำเทคโนโลยีไปช่วยให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเนี่ยเขาพัฒนาและมีกลิ่นของเขานะแล้วก็มีเรื่องของโรงพยาบาลออนไลน์นะโรคนี้ก็ผมไม่ย้ำนี่คือปัญหาของภูเก็ตนะฮะอีกโรคหนึ่งที่เราเจอภูเก็ตคือโดดน้ำตายที่สะพานสารินสารสินนะเรื่องปัญหาพัฒนาจิตครับซึ่งเราก็คิดว่าเปเปอร์ก็บอกว่ามันขาดบอนดิ้งเรื่องนี้มันเลยเป็นที่มาเรื่องของท้องไม่พร้อมเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพที่ภูเก็ตปรากฏว่าเด็กที่มี EQ IQ แล้วพัฒนาการผิดปกติทั้งออทิสติกเทียมจริงเนี่ยปาเข้าไป 25% แล้วครับมากกว่าตัวเลขกฎหมายกำหนด 10% นะฆ่าตัวตายฆ่าคนอื่นนะแล้วจะทำยังไงเรื่องนี้ก็เป็นรูปแบบที่คิดว่าต้องเป็นนโยบายลูกนายก4ตั้งศูนย์บริบาลเด็กอัจฉริยะหมายความว่า0ถึง2ปีเนี่ยทำอะไรอันนี้ก็คงเป็นรูปแบบตัวอย่างนะพื้นที่ภูเก็ตก็มีโครงสร้างที่ทำไปแล้วตั้งแต่มีโรงพยาบาลมีอะไรพวกนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นของใครของมันนะอาจจะไปทาบหรือไปใช้กับจังหวัดอื่นอาจจะไม่ได้อันนี้ที่จะพูดต่อครับน่าจะเป็นสไลด์เกือบสุดท้ายแล้วครับเรื่องของกองสาธารณสุขต้องทำอะไร 1-3 ปีแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำข้อมูลนะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการทำแผนเก็บข้อมูลทำประชาคมแล้วก็มาเข้าสู่การทำแผนได้มาตรฐานนะครับซึ่งอันนี้ต้องอาศัยกลไกของส่วนกลางและหน่วยความรู้ไปช่วยจัดการ
แล้วก็ถัดไปเนี่ยในช่วงกลางๆเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนแผนโดยการใช้รปตท.เนี่ยเป็นฐานนะฮะอบจ.เดิมเนี่ยก็จัดอะไรก็จัดตรงกลางนะแต่ตอนนี้ไปจัดผ่านของผม21แห่งนะครับเป็นหน่วยจัดการชุมชนอยู่21หน่วยนะฮะแล้วกันก็การประเมินผลซึ่งอันนี้น่าสนใจว่ามันไม่ได้ประเมินส่วนกลางนะครับประชาชนจะมีส่วนสำคัญมาประเมินด้วยนะนโยบายนายกดีไม่ดีอยู่ที่การคะแนนจากประชาชนอันนี้แหละครับที่จะเข้าไปตัดสินนะอันท่านจะบอกแบบยังไงการประเมินทีนี้ได้สวอตดูว่าจุดอ่อนของกองสาธารณสุขนี่คืออะไรอยู่ในสไลด์นี้นะครับแต่ไหนๆพี่ตุภกิจพูดแล้วว่าที่ทาวเมติกแล้วว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เองเนี่ยก็ต้องโตนะครับก็โตเป็นครูนะพี่ระพงษ์นะแล้วเขาบอกนี้ผมก็บอกผมในภูเก็ตบอกว่าไม่อยากเป็นอำนวยการต้นของรปตท.เขาอยากเป็นพยาบาลที่ขึ้นไปถึงเชี่ยวชาญด้วยตัวเองนะถ้าเป็นอำนวยการต้นเนี่ยมันต้องเท่าแท่งใช่ไหมที่เป็นลักษณะพีระมิดคือแคบลงเรื่อยๆเพราะแข่งกันแต่ถ้าเป็นตำแหน่งวิชาการมันจะเป็นแบบตรงขึ้นไปเพราะนั้นก็อยากรับเบี้ย 3,500 เป็นพยาบาลถ้าขึ้นวิชาชีพอย่างนี้แต่ยังต้องมีอปช.ถูกไหมเป็นไปได้ไหมครับว่าที่พี่สุภกิจพูดเนี่ยเอาสถาบันทั้งหลายเนี่ยมาเข้าคอร์สนะฮะเพื่อสอนอบรมทำปัญหาของท้องถิ่นให้เป็นเปเปอร์การศึกษาแต่ไปเข้าข้อบัญญัติตั้งงบประมาณถ้าแบบนี้ปั๊บทำงานไปด้วยได้งานเปเปอร์วิชาการตัวเองไปด้วยแล้วโตด้วยเปเปอร์ที่มาตรฐานแล้วเอาไปทำกับชาวบ้านแล้วหน่วยงานส่วนกลางอย่างพี่สุภกิจหรือหน่วยงานของมาตรฐานทั้งหลายเนี่ยได้คุมระบบสุขภาพประเทศให้เป็นระบบเดียวกันผมว่าไปบอกนายกอบจ.ยากครับแต่ไปบอกเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักเรียนเราอะง่ายกว่านะครับสุดท้ายครับแล้วส่วนกลางทำอะไรอันนี้ก็คงไม่พูดแล้วครับท่านไปดูในสไลด์นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ภูเก็ตนะครับทำไปแล้วมีเรื่องโรงพยาบาลออนไลน์มีเรื่องเฮลท์สเตชันมีเรื่องของศูนย์ประสานดูแลสุขภาพนะที่เป็นเอนิคอนเอนิแคร์ทำอยู่ที่ไหนใกล้หมอที่บอกว่า12,000ทันตแพทย์9หมอ9เภสัชกรบรรจุอีก10นะมาจากโครงการอยู่ไหนใกล้หมอเรื่องของร่วมมือกับกระทรวงกรมอนามัยทำเรื่อง3อ3อ่าง3อำเภอเรื่องนี้เดี๋ยวนะทำแอปนะครับประกอบกายทุกร่วมกับสวช.เอากายอุปกรณ์ไปให้นะทำเรื่องแอดมิทที่บ้านตอนโควิดด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์นะทำเรื่องประกอบกายทุกที่พูดแล้วนะมะเร็งบางร่วมกับโควิดผมก็เลยรู้สึกว่าหน่วยงานสำคัญมีบทบาทเยอะนะครับที่จะไปยกระดับท้องถิ่นด้วยความร่วมมือแต่ควรจะโทรหานายกพอละที่พอดีโทรหานายกมันขึ้นนะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่โทรไปหาผอ.กองอาจจะไม่ขึ้นนะฮะนะเพราะนายกบอกว่าจัดงานเลย MOU เลยนะทำเรื่องของคนนี้คงรู้จักดีเป็นสรพ.ภูเก็ตนำร่องเรื่องของมาตรฐานคุณภาพปฐมภูมิครับกับสรพ.ทำกับสภากาชาดครับใบสั่งสุขภาพออกกำลังกายด้วยเมตารีเวิร์ดลดเบาหวานดื้ออินซูลินนะอันนี้ครับอยากจะเสนอส่วนการคิดอะไรก็ได้ครับคิดให้ดีเลยครับแต่โทษครับขอให้แปะยี่ห้ออบจ.จะเป็นแอปจะเป็นรูปแบบอันนู้นนี่นั่นนะแปะยี่ห้ออบจ.ครับแล้วเขาจะทำนะอันนี้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคิดนะครับแต่ช่วยแปะยี่ห้ออบจ.ก็เป็นสไลด์สุดท้ายสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ข้อสรุปหลักการนะครับภารกิจท้องถิ่นเนี่ยต้องผสมระหว่างมาตรฐานในระบบสุขภาพที่พี่สุขพูดกับรูปแบบวิธีการกระบวนการแบบท้องถิ่นซึ่งมันจะไปได้หลากหลายวิธีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันที่สองนะครับผมคิดว่าตัวกลไกสำคัญคือโมเดลใครโมเดลมันนะครับหมายความว่าปัญหาของท่านชาวบ้านท่านต้องการอะไรต้องเป็นของท่านเองซึ่งทั้งหมดต้องปวงต้องอาศัยการจัดเก็บข้อมูลประชาคมขึ้นมาสำคัญกว่านั้นก็คือรูปแบบมันต้องเป็น intelligence unit ที่เข้าไปช่วยให้เขาคิดเป็นวางแผนเป็นก็ต้องเอาเด็กนักเรียนจากกองทัพไปเรียนแล้วมันจะไปด้วยกันสุดท้ายผมคิดว่าเรื่องของการทันพร้อมเนี่ยยังต้องออกแบบอยู่ข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ภูเก็ตก็ทำแล้วก็คือเรื่องของ health stationอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเนี่ยผมว่าท้องถิ่นหลายอันกังวลใจมากรับรปต.แล้วไม่มีตังค์หรือว่าอบจ.ที่รปต.เยอะๆวิธีการแก้ก็คืออะไรครับต้องไปออกแบบระบบบริการนั้นให้เอกชนทำแล้วเอกชนเบิกจากสปทช.ได้รปต.แค่รับข้อมูลอันนี้เราออกแบบไปเรื่องของใบสั่งสุขภาพร่วมกับสปทช.เรื่องเฮลท์สเตชั่นร่วมกับสปทช.เพราะฉะนั้นออกก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอบจ.ฐานะดีก็อาจจะลงทุนซื้อเองก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่มีตังค์เนาะให้เอกชนมาทำและเช่าก็ได้นะครับ
ก็คงเป็นข้อสรุปทั้งหมดวันนี้เพื่อนำเรียนทุกคนนะครับได้ช่วยกันขับเคลื่อนระบบรัฐไทยวันนี้พี่เหลือพงศ์ก็มานั่งพี่สุภกิจจึงจะเป็นคนขับเคลื่อนต่อเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงอยู่ที่ทุกท่านที่นั่งนี้แหละครับจะช่วยกันเอาแนวคิดเหล่านี้ซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องตรงทั้งหมดเพราะว่าแต่ละที่มีความหลากหลายมากนะปัจจุบันนี้แต่จะขับเคลื่อนยังไงไปด้วยกันครับน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับ